างตำรวจขอนแก่นฮะเขาบอกว่าเปิดห้องขังเลยครับเป็นที่เก็บบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งฮะโดยจัดนายตำรวจเนี่ยสานายคุ้มกันเข้มเลยนะครับยีบสี่ชั่วโมงครับขณะที่ทางกอตอเองเนี่ย ประสานส่งบัตรกลางสัปดาห์นี้ครับพี่โอ๋ครับครับผมก็พันตำรวจเอกนะครับปรีชาเก่งสาริกิจนะครับรบท่านผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุภเริกสุวรรณรานะครับรองผู้กํากับการสอบสวนครับสพเมืองขอนแก่นนะครับได้เข้าทําการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บรอบสุดท้ายนะครับภายในห้องคุมขังเยาวชนหญิงชั้นหนึ่งอาคารที่ทําการสพเมืองขอนแก่นครับใช้เป็นที่เก็บ รักษาบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสสที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยพันตารวจเอกปรีชากล่าวว่านะครับสพมขอนแก่นเนี่ยมีความพร้อมในการรับหน้าที่เก็บรักษาบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสสที่กําลังจะมาถึงครับโดยจะรับผิดชอบเฉพาะการเลือกตั้งขอนแก่นเขตหนึ่งเท่านั้นครับซึ่งขณะนี้กกตขอนแก่นเขตหนึ่งได้ประสานในการนําบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านะครับนำส่งที่สพมขอนแก่นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมที่จะถึงนะครับโดยจะมีที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือคายสนะครับที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขตของเขตเลือกตั้งที่หนึ่งรวมทั้งสิ้นห้าสหน่วยครับคุณกองเรียกว่าก่อนจะมาเลือกตั้งเนี่ยน้องๆต้องอยู่ในคุกก่อนนะน้องบัตรกับน้องกององบกับน้องหีบครับติดคุกไปก่อนนะคุกก่อนนะครั้งนี้อย่างไรก็ตามท่านตำรวจนะครับบอกว่าระบบการรักษาความปลอดภัยบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งครรับกา ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวม4จุดครับขณะที่ <c oughs> มีการเปิดประตูห้องจะต้องมีเพียง3คนที่มีอำนาจเปิดประตูครับคือผู้กำกับครับทางเขาเรียกว่า1 0วแล้วก็สอวอกรนะฮะ <c oughs> ส่วนการเบริกจ่ายเนี่ยเบิกจ่ายบัตรและหีบบัตรรวมทั้งการลำเลียงหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งจากฐานที่จัดเก็บไปยังหน่วยตั้งหน่วยเลือกตั้งทั้งทั่วไปนะและกลับมาเป็น แล้วกลับมาเป็นอำนาจกรกตครับที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นฮะจึงสามารถดําเนินการได้ครับขณะที่การรักษาเวรยามมีตลอด24ชั่วโมงครับจะมี10เวรระจําการ1คนและตํารวจประจําเพิ่มอีก2คนครับผัดเวรนะฮะดังนั้นเนี่ยใน24ชั่วโมงครับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและหีบบัตรในการจัดการเลือกตั้งของกรกตขอนแก่นเขตหนึ่งครับจะมีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมอยู่3านายครับโดยพันตํารวจเอกปีชาครับกล่าวนะฮะว่า ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเลือกหน้าของบัตรแล้วก็หีบบัตรเลือกตั้งครับเมื่อทําการเลือกตั้งเสร็จแล้วครับจะถูกส่งกลับมารักษาที่เขาเรียกว่าสถาน,นีภูธรเมืองขอนแก่นนะครับและจะถูกนําไปนับรวมในวันเลือกตั้งจริงคือวันที่14พฤษภาคมครับ,รบขณะที่บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในวันที่14ครับจะถูกเก็บไว้ที่สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่นครับครั้งนี้ฮะเมื่อการเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จสิ้นและมีการนับคะแนนเสร็จสิ้นครับ บัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งเฉพาะเขตขอนแก่นเขตหนึ่งทั้งหมดครับจะถูกนํามาเก็บรักษาไว้ที่สพเมืองขอนแก่นนี้ครับจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆจากกรกตครับเรียกว่าน้องบัตรเนี่ยจะอยู่พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยจะอยู่ในห้องขังอีกเจ็ดวันเลยฮะโดนขังยาวโดนขังยาวนะนะฮะก็เพราะนั้นเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดนะคอยจับตาดูเออตอนนี้ไปเช็คเมมโมรี่ให้ดีนะฮะเดี๋ยวเมมหายเออเดี๋ยวไฟดับ คุมเข้มนะ,ะเจ้าหน้าที่สามคนคเฝ้าหีบปกติไม่รู้ว่าโจรผู้ร้ายอยู่ในห้องไหนมีเข้มขนาดไหน,นไม่แน่ใจใ<ร>น,นการน,นอัออนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าคึกคักต้องระมัดระวังเลยครับผม